ทีมชาติอังกฤษก็จะเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงเยอะหน่อยมีคนบอกดูอังกฤษแล้วอยากร้องไห้ของของจริงฮะเอคือมันแบบโอ้โหมันเฉียดคุณผู้ชมตีเสมอในที่90 5นะฮะมัคนบุกวบาดีบอกว่า้องแดงดีใจออกหน้าออกตาดีใจกับอังกฤษตรงไหนนี่คือเอื่อมมากเลยนะอ๋อนี่คือน้าตาจะไหลเลยนะบอกเลยเล่นอย่างนี้เนี่ยเออไม่รู้ว่าเอื่อมระหว่างเกือบตกรอบกับ ต่อเวลาอะไรแบบนเชื่อไหมว่าคุยเดี่ยบอกเพื่อนเลยว่าไปเรียบร้อยเรียบร้อยคอยดูโอ้พวกแกรี่เนวิลคุยในสตูดิโอบอกตกรอบแล้วตกรอบแล้วแหละใช่ทำไปได้แรกอย่างที่ป๊อบบอกนะเมื่อกี้เราคุยกันสโลเกียมาน่ากลัวมากเลยนะเราใช้คําไหนเดียวว่าอังกฤษเหลืออังกฤษไม่มีอะไรเหลืออังกฤษไม่มีอะไรก่อนแต่สโลเกียรอบนี้เขาคมนะในการสวนกลับนะ ดูจังหวะนี้ค่ะ م, รู้เลยว่าโดนประตูตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ง้างเท้ายิงอะ่ะคือเห็นแล้วแบบเรียบร้อยเกฮี <ๆ S 1> เขาขึ้นแพ้ไง,<โอ> mean, ข,งขึ้นมงเสียจังหวะปุ๊บเสร็จแล้วก็หลุดตำแหน่งไงฮะ <ใช S 2> อังกฤษยืนไฮไลน์ไหมตรงเนี้ยคนที่ไม่ได้โหมคนที่เราไม่ได้โหมพอเขาขึ้นปุ๊บอ่าวแพ้เสร็จปุ๊บอ่าวเขามึนอยู่อ่าวกลับตำแหน่งไม่ทันโอ้โหจังหวะเนี้ยตายเลย็ช่วยไม่ได้แล้วจับจังหวะแรกนี่คือปิดตาเลยอ๋อเรียบร้อยก็ผมว่า โอ้ยยังดีนะถ้าช้านกองหน้าสองโซอร์แเยดเขาล้มไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นจุดโทษแล้วไปแดงก็ได้นะก็หนึ่งศูนย์ะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอังกฤษเองก็ยกระดับการเล่นขึ้นมานะครับทริปเปียโอ้หลูกนี้คนด่าโฟเดนแบบเละเลยอ่ะแบบโอ้ยดูเป็นคนสปีดไวขนาดนี้จะรีบออกตัวทําไมก็เลยกลายว่าเขาเหลื่อมลายนะครับฟอโฟเดนนะครับเนื้อเดี๋ยโอ้โหคือสติมันไปหมดจริงนะถ้าเขาอยู่แมนเชสเตีร์เนี่ยนะ คือโหยล้ำเยอะเหมือนกันล้ำครับล้ำคือไอเซมิออร์ตโต้มาดูเหมือนล้ำไม่เยอะฮะแต่อันเนี้ยถ้าหากว่าเป็นในสนามเนี่ยมันเห็นเลยว่าออน้ว่าลำเคนเฮข้างหลังเขารู้เฮไปงั้นอ่ะเฮก่อนแล็กแล็กเรียกผ่อนแล้วก็ตกใจใช่ครับแต่ว่าผมโอ้ยนั่นนี่ฮะเกือบโดนยิงครึ่งสนามนะครับนี่นี่ฟูด้วยคือเรื่องของพิกฟอร์ดเนี่ยเอาตามตรงนะคือไม่มีใครเห็นด้วยเขาเท่าไหร่นะเรื่องที่เขาแบบโวยวาย สติหลุดเยอะไปนิดแต่เมื่อก่อนก่อนเกมพิกฟอร์ดเหมือนแบบนิ้วเจ็บนิดนึงอะ่ะแต่ไม่ได้จะเป็นอะไรมากใครมีโบ,บน์อยู่ <c oughs> ปากยังใช้ได้ห <c oughs> <c oughs> ลังจากนั้นครับดิแคทไลต์ยิงชนเสาครับอ้ <c oughs> อันนี้คือช่วงท้ายแล้วนะคะแปดสิบกว่าแล้วนะครับคือดูทรงล้วเฮ้ยจะมายัางไงแซวเกตก็เลือกถอดทริปเปียออกอแล้วส่งโคพาเมอร์ไปเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันเหลือ25นาทีตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วครับจากจังหวะการทุบตรงนี้ฮะ 9 0 5แล้วนะครับหม่งเช็ดมาแล้วจูดเบลิงแฮมครับโอ้โหและยิงธรรมดาไม่ได้นะ<ฮ>ต้องตีลังกาย,ยิงลูกนี้คือถ้าดูอย่างละเอียดนะครับต้องยอมรับว่าจูดเบลิงแฮมเนี่ยสติดีมากนะครับคือเป็นคนเดินข้ามถนนประเทศไทยได้ของบอก <c oughs> เลยเขาแบบคือลูกนี้มันกำลังจะหมดเวลาแล้วนะครับเขาถอยหลังมา29เ้พื่อตีลังกายิงตามันต้องอยู่กับบอลขนาดไหนต้องมีสมาธิขนาดไหนเนาะคือสามารถหลบ มอไซที่ยอล่าทาหูรัดได้เลยอ่ะผมบอกเลยไอ้เนี่ย่อก็อต่อเวลาคุณผู้ชมถูกเพราต่อเวลาไปไอคนที่กําลังคิดว่าจะนอนตัดใจละไม่ดูอยู่ต่อจ้าเอายังไงต่อลูกนี้เอเซยิงโชนี่มงแล้วเรียบลอยแฮร์รี่เคนมาจนได้นะครับเราเห็นเลยว่าเบลลิงแฮมเนี่ยได้รับการยอมรับจากนักเตะซีเนียมาก เหมือนกับสมัยก่อนที่เฮเดอร์สันก็ชอบเขาใช่ไหมเคนนี่ก็คือทำท่าดีใจเหมือนเขาแล้วเขาก็เรียกเบลนท์แฮมมาว่าม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 าดีใจด้วยกันมาโอ้สุดจทแวนหน่อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราต้องเชื่อนะว่าแข่งบุญแข่งว่าสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะทีมชาติอังกฤษถามว่าเกมนี้เล่นเป็นยังไงก็ทุกคนก็ใส่หน้าแต่คืออังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเล่นบอลโบราณน่สไตล์โบราณใช่ไหมรอบนี้มาแบบสไตล์โบราณด่าไปเดี๋ยวก็จะพยายามอย่างนี้แหละตุ๊บะตุ๊บุ้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ อยู่ดีๆอาจจะไปรอบลึกๆก็ได้ครับแล้วคือที่เราสงสารคือเรียกว่าัาร์ลวาเกียริเก้าขาข้างหนึ่งจะแบบไปในประวัติศาสตร์แห่งยูโรแล้วอ่ะแล้วก็โดนตีเสมอ90บวก5แล้วก็สุดท้ายมาแพ้เพราะลูกยิงของแฮร์รี่เคนแล้วก็มีจังหวะหลุดนะครับนี่มีอีกลูกนี้โคปาเมอร์ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่และไอวานโทนี่ได้หวดตูมข้างขาไปเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมด่าเซาเกรอย่างเดียวนะครับผมว่าเขาเลือกเอเซ่ถูก โอ้โหเอเซ่นี่คือนอกสายตาเลยนะยอมรับว่าผลการแข่งขันเป็นที่ตามต้องการแต่สไตล์การเล่นหรืออย่างที่บอกอะเครื่องกรีดอรอรอจังหวะแบบขอให้ได้มีเซตพีเตะมุมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าโยนมันไม่ได้นะโยนเข้าไปโยนไอ้ลูกที่ตีเสมอจากจุ๊ก็มาจากลูกทุ่มแล้วก็โอ้โหมันจะลอดสวิตเซอร์แลนด์ไหมยังไม่รู้เลยนี่ไงประเด็นคือถ้าเล่นแบบนี้เจอสวิตเซอร์แลนด์อะโอกาสวิตกดอิตาลีแบบ บ๊อบวิรพลกับซีนอนัทบอกทั้งคู่เลยนะว่าอิตาลีตกรอบนะตกบัดแชมป์เก่าตกรอบเดี๋ยวลองแชมป์เก่ารอเจอสวิตก่อนบอกจริงคือถ้าถ้าสวิตเล่นอย่างวันที่เจออิตาลีนะหรือเล่นแบบน่าจะตายตายอังกฤษบอกเลยอังกฤษเนี่ยคัมมิ่งโฮมแน่นอนอาจจะยืดอเยอะนะก็เป็นไปได้แต่คืออังกฤษก็ต้องหูเจอสวิตเนี่ยก็ต้องเล่นแบบเล่นแบบเขาเรียกอะไรรัดกลุ่มยิ่งกว่าเดิมอีกนะรู้สึกไหม รู้สึกครับแต่ผมแต่ทีนี้<อ>ไ่้นัดโกงของเขาเนี่ยหลังเราไม่ไมดีหลังไม่ดีครับหลังไม่ดีแล้วผมมั่นใจว่านัทเซอร์สวิตอะ่ะเขาจะกลับมาลังเลีครั้งนึงครับว่า <S <S 2> <S 2> จะใช้คู่วิดฟิลใครดีแต่ไม่เป็นไรทีมชาติอังกฤษก็บุญภาวชนะส่งค่ะ<อ>แล้วบอกแบบน,นี้ผ่านไปได้ผ่านเข้าไปสู่รอบแปดทีมซึ่งหลังเกมค่ะทางจูดเบลิแฮมก็เปิดใจแล้วบอกว่าเขารู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้ในวินาทีแบบนั้นคือไม่สําคัญว่าคนจะพูดว่าอะไรนะก็ คือปีนี้เขารู้สึกว่าเขาทําได้ดีกับเัลมาติดแล้วก็ทําแบบนั้นในอังกฤษมาก่อนอก็มีความสุขมากที่ช่วยทีมได้นะคะเกมนี้ทุกคนทําผลงานได้ดีกระทั่งได้ประตูคอนโทลเกมได้เยอะและสร้างความอันตรายในจังหวะสุดท้ายแต่อาจจะขาดความเด็ดขาดในโอกาสสาคัญเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทีมได้เข้ารอบต่อไปนี่คือชัยชนะร่วมกันของทีมไม่ใช่แค่ตัวเขาเองหรือแฮร์รี่เคนคนที่ยิงประตูเนาะก็รวมถึงเพื่อนๆทุกคนในทีมด้วยนะก็ทุกคนเนี่ยเสียสละเพื่อทีมค่ะส่วนแกเรตเซาเกตน,นะก็บอกว่าแหมเกือบบจจะะถอ,อออดดลแมก้วน ก่อนที่นักเตะ<อ>แกจะถอดจู๊ดออกจริงเหรอ,อ,อแล้วก็บอกว่าแต่คือทุกคนรู้ว่าจูดนมีความสามารถที่จะทำอะไรพิเศษพิเศษในช่วงเวลาแบบนั้นได้แต่เกมเนี้ยทีมจเป็นนอัที่พูดทำไมนีถ่ถูกถูกแล้วเขายกตัวอย่างแบบรตรงไหมนะบางทีนะยิงประตูขนาดนี้ ใช่คือเขาบอกว่าเกมนี้จำเป็นต้องเล่นบอลที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่านักเตะก็ทําได้ดีขึ้นในครึ่งหลังนะแล้วก็ทุกคนไม่อยู่ที่จะหานทางแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆแล้วก็ยกย่องทางด้านของอีแมนเทนี่ที่เป็นตัวสํารองลงมามว่าไม่พูคือเขาก็รู้สึกแหละว่าเทนี่คงไม่พอใจที่ลงมาในช่วงท้ายเกมขนาดนั้นนาทีสุดท้ายแต่พอลงมาก็ส่งผลที่ดีต่อทีมมากๆาห,หน้าตาเขาออกมากเ,ออเพราะว่าอารมณ์มันประมาณ ลงมาช่วยชาติสองนาทีแล้ว 2> 2ตกรอบไง<ช>เหงื่อไม่ออกแน่<ช>อ้าวตีเสมออ้าวนี่ไงตัวดำชค <ผล S 2> เลยซึ่งเขาบอกว่าการส่งผู้เล่นลงสนามในช่วงเวลาแบบนั้นมันคือการเสี่ยงครั้งสําคัญนะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันแบบ ทำได้นะคะส <c oughs> ่วนเดนกนไรส์ ise, อีกคนนึงนะคะก็ออกมายืนยันว่านักเตะทุกคนเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะพร้อมเคียงข้างสนับสนุนแกเรตเซาเกตทุกคนเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้นะคะแล้วก็จะเดินหน้าสู่เป้าหมายต่อไปแล้วก็ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยสู้กันด้วยสปิริตและความสามัคคีก็คือแบบแม้เหลืออีกนาทีเดียวก็ทําได้อะ สุดยอดมากครับว่าไปนัดต่อไปเจอสวิตเซอร์แลนด์นะะสวิตเซอร์แลนด์รูปปากรอเลยมาจ้ะเอาประเด็นดีแค่ไลท์ทะเลาะออกโค้ดสโลวาเกียหน่อยนะเออใช่ใช่โอ้โหด่าแรงมากเลยนะด่าแรงมากเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือตอนท้ายของการถ่ายทอดสดเนี่ยจริงๆคือชื่นมื่นหมดแล้วอยู่ดีคนมีคนไปทะเลาะกับโค้ดของสโลวาเกียที่ไหนได้กลายเป็นดีแค่ไลนะครับล่าสุดนักอ่านปากเขาออกบอกแล้วนะครับว่า ไม่แน่ใจว่าโค้สโลเกมพูดอะไรแต่ดิฉันไลฟ์โดนอ่านปากชัดเจนว่าพูดคำว่าด่าว่าหัวร้านอแล้วก็คงปะทะกันแรกแบบเหมือนแบบอะไรกันอะแล้วไม่ใช่หัวร้านธรรมดาด้วยนะเป็นการออกสตาร์ทด้วยคำว่าซีนะรับผมไม่เคยเห็นดิฉันไลฟ์หยาบคายขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันออกสตาร์ทด้วยคำว่าตัวซีฮะ B A L D ก่อนโบนี่อันนี้ปกติแล้วก็ซี แ,แรงมากครับสับสังกฤษเวลาที่เขาด่าเขาจะมีอยู่ไม่กี่มีเอฟกับซีเนี่ยที่แรงซึ่งผมงเองเนี่ยแปลกใจมากเลยนะครับเพราะว่าดิคัไลท์เป็นคนที่ใจเย็นมากนะฮะ